สุธรรมสวนสุเทพหลังออกมาโจมตีอุ๊งอิ๊งนายสุธรรมแสงประทุมแกนนำพรรคเพื่อไทยและอดีตผู้ร่วมก่อตั้งพรรคไทยรักไทยกล่าวถึงกรณีที่นายสุเทพเทือกสุบรรณอดีตแกนนำกปปส.ออกมาโจมตีนางสาวแพทองธารชินวัตรประธานคณะที่ปรึกษาด้านการมีส่วนร่วมและนวัตกรรมพรรคเพื่อไทยโดยยกเรื่องระบอบทักษิณขึ้นมาปลุกระดมผู้คนว่าสาเหตุที่ประเทศไทยต้องแตกแยกยับเยินในปัจจุบันมาจนถึงทุกวันนี้อยากจะทบทวนต้นสายปลายเหตุความขัดแย้งแตกแยกและความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนว่าเป็นฝีมือของคนกลุ่มไหนใครเป็นต้นเหตุใครร่วมมือกับใครใครวางแผนสร้างความปั่นป่วนวุ่นวายปิดประเทศชัตดาวน์กรุงเทพแล้วไปเชื้อเชิญทหารมายึดอำนาจพอยึดอำนาจจากพี่น้องประชาชนกันเสร็จแล้วก็พากันจัดงานเฉลิมฉลองมีภาพปรากฏไปทั่วโลกและด้วยความล้มเหลวของรัฐบาลคณะรัฐประหารมาจนถึงรัฐบาลประยุทธ์จันทร์โอชาจึงเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้นางสาวแพทองธารซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ตัดสินใจอาสามาช่วยกอบกู้บ้านเมืองให้พี่น้องประชาชนกลับมามีโอกาสและมองเห็นอนาคตที่จะกินดีอยู่ดีอีกครั้ง